ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กับนวนิยายคนไทยทิ้งแผ่นดินวันนี้มาถึงตอนที่36แล้วค่ะจากผลงานเล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวที่ผู้เขียนตั้งใจที่จะเขียนให้คนไทยได้อ่านเป็นอุทาหรณ์คุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยกันตนาในปี2553ห้องสมุดหลังใหม่นำเรื่องนี้มาเล่ามาอ่านมาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพื่อให้เราได้เข้าใจในจิตสำนึกของความเป็นไทยธรรมชาติลักษณะเฉพาะซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียของคนไทยย้อนไปในอดีตการนะคะตั้งแต่สมัยที่คนไทยยังอยู่เป็นก๊กเป็นเหล่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคนไทยก็มีหลายกลุ่มทางตอนใต้ของจีนก็มีคนไทยอยู่มากมายเป็นเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่แถวนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนไทยที่ไม่มียอยักษ์สละไอไม้มาลายแล้วก็ทอทหารคนไทยหรือว่าคนไตภาษาบางอย่างบางคำนะคะก็สามารถที่จะพูดจาสื่อสารกันเข้าใจแม้ว่าอาจจะไม่เข้าใจกันทั้งหมดเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในพื้นแผ่นดินปัจจุบันของเราเนี่ยก็มีวิวัฒนาการทางภาษาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกว่าพอจะคุยแล้วก็พอจะเดากันได้นะคะสำหรับกลุ่มคนตระกูลไตหรือว่าตระกูลไทยวันนี้เป็นตอนที่36นะคะแล้วก็ใกล้จะจบแล้วล่ะค่ะเรามาทวนความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วเฟเซียนเล่าตำนานรักของหนุ่มจินกับสาวไทยให้สีเผาแล้วก็พวกได้ฟังแล้วก็รับรู้ว่าทำไมเขาถึงกลายเป็นขุนนางจินที่มาตกระกำลำบากในหมู่คนไทยอพยพคนรักของเฟเซียนชื่อว่านางบัวคำเป็นน้องสาวของลำพูนซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้กล้าหนึ่งในวีรบุรุษของคนไทยที่จากไปเฟเซียนเล่าว่าเขากับบัวคำพบกันโดยการที่เฟเซียนเนี่ยไปช่วยบัวคำเพื่อให้พ้นจากการลวนลามของถองบินทหารจินที่นิสัยไม่ดีจนทั้งคู่ก็ได้เห็นใจกันและกันแล้วก็รักกันลกซุนซึ่งเป็นหัวหน้าของเฟเซียนก็ยินดีกับลูกน้องด้วยทั้งคู่ก็ตกลงปลงใจนะคะในการที่จะแต่งงานใช้ชีวิตแล้วก็ถึงกับมีการสร้างบ้านที่ตั้งใจจะอยู่ด้วยกันแต่แล้วก็มีเหตุอันทำให้ทั้งคู่ต้องพรากจากกันไปตลอดกาลค่ะวันนี้มาฟังตำนานรักของเฟเซียนกันต่อนะคะตำนานรักของเฟเซียนกับนางบัวคำหนุ่มจินกับสาวไทยลองฟังสิคะว่าจะรันทดบีบคั้นจิตใจขนาดไหนคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่36ค่ะเฟเซียนเล่าว่าในวันที่จะไปรับตัวเจ้าสาวนั่นเองในขณะที่ลกซุนกำลังนำหน้าขบวนเจ้าบ่าวแล้วก็เดินผ่านสนามหน้าค่ายเหตุการณ์ที่จะพลิกผันชีวิตของเฟเซียนและบัวคำก็เกิดขึ้นโจสิตกับทหารจากโลยาง11นายออกมาขวางหน้าทหารจากเมืองหลวงเหล่านี้มาถึงเมืองลือได้2วันแล้วใบบอกที่ทหารเหล่านี้ถือมาควรจะได้แจ้งแก่ลกซุนแต่โจสิทธิ์ประหลัดทัพกลับไม่ยอมทำเช่นนั้นเขาจัดเวลาที่จะอ่านใบบอกให้มีจังหวะเพื่อว่าการทำลายศัตรูของเขาจะมีรสยิ่งขึ้นและเพื่อให้เป็นที่เปิดเผยแก่คนทั่วเมืองลือเขาดึงใบบอกจากมือของทหารแล้วก็คลี่ออกอ่านใบบอกนั้นเป็นหนังสือจากลิบุญมีใจความว่าเนื่องจากมีทหารหลายคนฟ้องมายังโลยางว่าลกซุนอ่อนแอในการปกครองยักยอกสวยที่เก็บได้จากแคว้นไทยกษัตริย์จิ้นอ๋องจึงได้สั่งสอบสวนและเรื่องมีมูลจึงให้จับลกซุนไปยังเมืองหลวงเพื่อไต่สวนคดี
แล้วทหารก็เข้าจับกลุ่มตัวลกซุนเป็นอันว่าขบวนขันหมากในวันนั้นก็ต้องล้มเลิกไปเฟเซียนให้คนไปบอกบัวคำถึงสาเหตุที่ไปรับนางไม่ได้จำต้องเลื่อนไปก่อนแล้วก็บอกว่าเรื่องคงจะเรียบร้อยในไม่ช้าแต่ปรากฏต่อมาว่าความหวังของเฟเซียนและบัวคำต้องทลายลงโดยสิ้นเชิงลกซุนถูกควบคุมในค่ายอยู่3วันก่อนที่จะถูกนำตัวไปและตลอดเวลานั้นทหารจีนคนใดจะเข้าเยี่ยมลกซุนโจสิทธ์ก็ไม่ห้ามการที่โจสิทธ์ยอมแบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามีน้ำใจดีแต่การไม่ห้ามทำให้เขาได้รู้ว่าใครบ้างที่เป็นเพื่อนของลกซุนจะได้รู้ว่าใครไม่ใช่เพื่อนของเขาเตียวเหลียงกับเฟเซียนอยู่กับลกซุนตลอดเวลาที่ลกซุนถูกควบคุมสำหรับเฟเซียนกับเตียวเหลียงแล้วลกซุนเป็นนักปกครองโดยแท้จริงเป็นนักปกครองที่ดีที่หายากและนานๆจะมีนักปกครองเช่นนี้สักคนหนึ่งในคืนสุดท้ายก่อนที่ลกซุนถูกนำตัวออกไปจากเมืองลือเตียวเหลียงกับเฟเซียนนั่งอยู่กับลกซุนจนดึกทั้งคู่ออกจากห้องควบคุมเพื่อที่จะให้ลกซุนนอนพักแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเดินทางในวันรุ่งขึ้นเตียวเหลียงและเฟเซียนรู้ว่าเคราะห์กรรมที่ร้ายแรงกำลังรอลกซุนอยู่ที่โลยางลกซุนบอกกับเฟเซียนแล้วก็เตียวเหลียงว่าเขาเองก็คาดคิดมาก่อนแล้วว่าสักวันเขาจะต้องรับเคราะห์จากลี่บุนลี่บุนได้ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการทหารฝ่ายใต้ด้วยความมั่งคั่งอันเหลือล้นของเขาก่อนที่ลกซุนจะมาอยู่ในแคว้นลือลิบุนบอกให้ลกซุนจัดหาเด็กหญิงชาย100จากแคว้นไทยไปให้แต่ลกซุนบอกว่าเขาทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะแคว้นไทยไม่มีทาสต่อมาลิบุนแจ้งลกซุนให้เก็บภาษีในแคว้นไทยให้สูงขึ้นลกซุนก็บอกไปว่าคนไทยถูกเก็บภาษีมากที่สุดแล้วประเด็นความขัดแย้งเช่นนี้ทำให้ลกซุนรู้ว่าสักวันหนึ่งลิบุนก็จะต้องกำจัดเขาออกไปให้พ้นทางและบัดนี้ลิบุนได้คนที่เป็นเครื่องมือแล้วซึ่งนั่นก็คือโจสิทธ์ลกซุนบอกกับเตียวเหลียงแล้วก็เฟเซียนว่าเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกนี้จะพยายามสงวนและขยายตัวของมันเองลิบุนมีทรัพย์และอำนาจและจากทรัพย์และอำนาจนั้นเขาสามารถสนองความต้องการของเขาได้ทุกอย่างลิบุนถูกการมีทรัพย์และมีอำนาจของตนนั่นเองบังคับให้ทำการเพื่อว่าทรัพย์และอำนาจของเขาจะดำรงอยู่แล้วก็ขยายต่อไปเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นที่คาดหมายได้ว่าลกซุนจะต้องถูกกำจัดลกซุนบอกกับเตียวเหลียงแล้วก็เฟเซียนว่าเขาจะรับเคราะห์กรรมแต่เขาไม่คิดว่าเขาเป็นผู้โชคร้ายลกซุนมาจากสำนักที่สอนว่าบุคคลที่มีอำนาจมีลาภหรือมีผู้อื่นยกย่องไม่ใช่ผู้ที่สวรรค์โปรดปรานเสมอไปและอีกด้านหนึ่งสำนักนี้เชื่อว่าบุคคลที่รับความทุกข์ก็มิใช่ผู้ที่สวรรค์ลงโทษเสมอไปลกซุนเข้ามาทำงานเพื่อแผ่นดินเพื่อแปลงคำสอนของสำนักเขาให้เป็นการกระทำแต่ตอนนี้การกระทำของเขาถูกขัดขวางแต่เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้แก่ทุกคนมันเป็นเรื่องของโชคชะตาจะตำหนิอะไรไม่ได้การสนทนากันในคืนนั้นทำให้เฟเซียนคิดว่าลกซุนควรจะเป็นบุคคลในสมัย400ปีที่ผ่านมาอันเป็นสมัยที่จีนแบ่งเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยและคนมีปัญญาก็มีอยู่มากจนกล่าวกันว่าร้อยดอกไม้แห่งความคิดพริบานในร้อยสำนักสมัยนั้นเจ้าผู้ครองเมืองแข่งขันกันที่จะทำให้บ้านเมืองของตนมีความสุขแล้วก็แข่งขันกันที่จะได้คนมีปัญญามาอยู่ในเมืองของตนแต่มาบัดนี้จินรวมกันเป็นแคว้นใหญ่แคว้นเดียวอำนาจของขุนนางจึงมากกว่าแต่ก่อนมากเพราะเหตุนี้ลิบุนจึงสามารถใช้อำนาจต่อลกซุนได้โดยง่ายด้วยคำกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงเขาถูกกล่าวหาว่ายักยอกสวยที่ควรจะนำเข้าคลังหลวงแต่ว่าในคืนนั้น
ก่อนที่เฟยเซียนแล้วก็เตียวเหลียงจะออกมาลกซุนกล่าวแก่เตียวเหลียงว่าเตียวเหลียงพรุ่งนี้ข้าจะไปแล้วแต่ข้าเป็นหนี้ลือ30ตำลึงเป็นค่าม้าจากทิเบตสูช่วยจัดการหนี้รายนี้ให้ข้าด้วยแล้วลกซุนก็เอาเงินจำนวนน้อยนี้จากกระเป๋ามามอบให้กับเตียวเหลียงนี่คือคนที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินแผ่นดินแม้แต่เงิน30ตำลึงเขาก็ไม่ลืมในการที่จะใช้คืนจากการล้มของขบวนขันหมากทำให้ชาวไทยลือรู้กันทั่วไปว่าลกซุนถูกจับและกำลังจะถูกนำตัวไปเมืองโลยางในวันที่ขบวนทหารนำตัวลกซุนไปก็มีคนไทยมาออกันที่หน้าค่ายแล้วก็ส่งเสียงร้องทั่วไปว่าลกซุนเป็นเจ้าเมืองของเราลกซุนเป็นเจ้าเมืองของเราเราจะหาเจ้าเมืองเช่นลกซุนนั้นหาได้ยากแล้วบางคนทั้งชายและหญิงถึงกับร้องไห้ให้แก่เขาเฟ่เสียนบอกว่าข้าเห็นนางบัวคำรวมอยู่ในหมู่คนไทยณที่นั้นด้วยข้าวิ่งมาบอกนางว่าเมื่อใดความยุ่งยากผ่านไปเราทั้งสองจะได้แต่งงานกันนางซบหน้าร้องไห้อยู่กับอกข้าแล้วก็บอกว่านางเสียดายทั้งลกซุนและเสียดายที่พิธีแต่งงานของเราต้องล้มไปในวันนั้นมีคนไทยเป็นอันมากเดินไปส่งลกซุนทำให้ข้ารู้สึกว่าการต่างกันด้วยเผ่าพันธุ์หรือด้วยแดนเกิดไม่อาจจะแยกจิตใจของคนได้ลกซุนเป็นชาวจีนแต่เขาได้รับความรักอย่างมากจากคนไทยเพราะว่าเขาทำงานเพื่อประโยชน์ของคนไทยแต่แล้วเขาก็ถูกทำลายโดยคนจีนด้วยกันทหารหลวงนำตัวลกซุนไปได้7วันเท่านั้นเจ้าเมืองคนใหม่ก็มาถึงพร้อมด้วยทหารของเขาอีก800เพื่อสับเปลี่ยนทหารเก่าเรารู้ได้จากการแทนที่โดยฉับพลันว่าลกซุนคงจะไม่ได้กลับมาอีกผู้ที่มาใหม่ก็คือลิตงเจียน้องชายของลิบุญเฟ่เสียนบอกว่าถ้าถือลกซุนเป็นคนจีนสมัย400ปีก่อนอันเป็นสมัยที่ร้อยสำนักเบิกบานด้วยร้อยความคิดลิตงเจียก็จะเปรียบเสมือนบุคคลของสมัยดั้งเดิมเมื่อแผ่นดินยังมากด้วยคนโหดร้ายแต่มีบุคคลพวกหนึ่งที่พอใจในการใช้กำลังกายทรมานแล้วก็เข็นฆ่าผู้อื่นด้วยวิธีแปลกหลายอย่างลิตงเจียดูเหมือนจะร้ายกว่าคนโบราณเหล่านั้นเพราะว่าคนโหดร้ายสมัยดั้งเดิมจะทำร้ายได้ก็แต่เฉพาะแก่คนน้อยคนแต่ว่าลิตงเจียนอกจากจะมีกำลังกายและมีฝีมือทางอาวุธแล้วเขายังมีอำนาจของบ้านเมืองเป็นเครื่องมือซึ่งทำให้เขาสร้างความโหดร้ายได้กว้างขวางแก่คนเป็นจำนวนมากลกซุนมาจากสำนักที่เกิดขึ้นในสมัยที่ดินแดนจินแยกเป็นหลายแคว้นและสำนักของเขาสอนว่าการร่วมมือของมนุษย์และของแคว้นต่างๆเป็นสิ่งถูกต้องเสมอไม่ว่าจะเป็นคนเผ่าพันธุ์ใดและในดินแดนใดแต่ลิตงเจียมาจากสำนักที่เกิดขึ้นภายหลังที่จินสร้างกำแพงใหญ่ซึ่งไม่มีแคว้นอื่นหรือคนเผ่าอื่นจะสร้างได้การที่โลยางมากด้วยวังอันสวยงามและใหญ่โตและการที่ชาวจีนสามารถสร้างสิ่งต่างๆที่ใหญ่โตเกินกว่าที่แคว้นเล็กจะสร้างได้ทั้งจีนมีวิชาและสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้เป็นอันมากที่คนเผ่าพันธุ์อื่นไม่สามารถสร้างได้ทำให้เกิดความคิดในหมู่คนจีนชั้นสูงว่าเผ่าพันธุ์จีนเท่านั้นเหมาะแก่การเป็นใหญ่อยู่บนผืนโลกเหนือคนเผ่าอื่นๆและนี่ก็เป็นความคิดของลี่ตงเจียด้วยในวันที่ลี่ตงเจียมาถึงมีการอบรมทหารในค่ายเขาบอกว่าลกซุนมีความอ่อนแอมากในการปกครองแคว้นไทยการที่ดินแดนไทยและคนไทยมาอยู่ในอำนาจของจีนนั้นเป็นเพราะคนไทยพ่ายต่อจีนในการศึกแคว้นไทยจึงตกเป็นสมบัติของแคว้นจีนที่ลกซุนจะมาทำให้คนไทยนิยมการปกครองของจินนั้นลกซุนทำไม่ถูกต้องลกซุนทำงานตามความฝันก
การที่ลิตงเจียกล่าวเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการกำหนดว่าต่อไปเขาจะทำอย่างไรต่อแคว้นไทยและเขาจะให้ทหารที่มาประจำอยู่ในเมืองลือทำตัวเช่นไรต่อคนไทยพูดสั้นๆก็คือเขากำลังทำให้ทหารจิ๋นถือตัวว่าเป็นนายของคนไทยแทนที่จะเป็นผู้รักษาความสงบของแคว้นไทยเหมือนที่ลกซุนเคยทำความคิดของผู้ปกครองคนใหม่นี้ทำให้ข้ามองได้ว่าความเกี่ยวพันระหว่างทัพยึดครองของจิ๋นกับแคว้นไทยจะต้องเปลี่ยนจากที่เคยราบรื่นเป็นความแตกร้าวอย่างรุนแรงเพราะข้ารู้ว่าคนไทยไม่ยอมต่อการกดขี่โดยเฉพาะหลังจากที่เขาได้รับรสแห่งการปกครองอย่างราบรื่นของลกซุนแล้วลีตงเจียกล่าวต่อไปอีกว่าคนไทยมีความป่าเถื่อนเหมือนเผ่าพันธุ์อื่นทั้งหลายที่อยู่รอบๆจินดังนั้นถึงแม้ชาวจินจะนำวิธีปกครองที่ดีเพียงใดมาใช้แก่คนไทยประโยชน์ก็จะไม่เกิดคนไทยจะดีขึ้นไม่ได้เป็นอันว่าในความคิดของลี่ตงเจียข้าไปรักหญิงที่มีความเป็นคนน้อยกว่าคนจินเสียแล้วข้าไปรักหญิงคนเถื่อนที่จะทำตัวให้ดีขึ้นเท่ากับหญิงชาวจินไม่ได้เสียแล้วความโกรธพรุ่งพร่านขึ้นในอกของข้าทันทีเมื่อได้ฟังลิตงเจียต่อมาลิตงเจียยกเลิกคำสั่งทั้งหมดที่ลกซุนออกเป็นข้อกำหนดแก่ทหารจินเท่าที่เกี่ยวกับคนไทยเขาวางข้อกำหนดใหม่ข้อหนึ่งว่าถ้าหญิงไทยบังอาจแต่งงานกับจินหญิงไทยนั้นจะได้รับโทษและอีกข้อหนึ่งลิตงเจียกำหนดให้คนไทยเสียภาษีเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของในสมัยลกซุนจากนั้นเฟเซียนก็ไปหาบัวคำเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดแก่แคว้นลือและบอกว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันในระยะนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าแต่งงานกันบัวคำจะถูกลงโทษตามข้อห้ามของลิตงเจียทั้งคู่จะต้องรอต่อไปห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินหลังจากที่ได้ฟังเฟเซียนพูดเช่นนั้นบัวคำก็โกรธมากลี่ตงเจียกำหนดว่าหญิงทำผิดหากไปเป็นเมียของคนจินนั้นเป็นข้อกำหนดของคนบ้าข้าไม่สนใจแต่ข้าต้องการรู้ว่าสู่ต้องการข้าเป็นเมียหรือไม่ในที่สุดเฟเซียนกับบัวคำก็เป็นผัวเมียกันที่นางกล้าเสี่ยงต่อการถูกทหารจินนำตัวไปลงโทษครั้งนี้ทำให้เฟเซียนเห็นความเด็ดเดี่ยวในน้ำใจของนางแต่เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนจากข้อห้ามของลีตงเจียทั้งคู่จึงไม่ให้ผู้ใดรู้ว่าทั้งคู่เป็นผัวเมียกันและการที่ต้องปกปิดเช่นนี้ก็ทำให้ทั้งคู่รู้สึกโกรธแค้นอยู่เพราะว่าทั้งคู่มิได้ทำความผิดต่อมนุษย์หรือต่อฟ้าดินแต่ทำไมถึงไม่สามารถอยู่กันอย่างเปิดเผยได้เฟเซียนเล่าต่อไปว่าในช่วงเวลาที่ลิตงเจียมาปกครองแคว้นลือนั้นชาวลือเดือดร้อนหนักต้องจ่ายภาษีเพิ่มและลิตงเจียยังให้อำนาจแก่ทหารจินในการที่จะบังคับชาวลือด้วยวิธีการต่างๆถ้าคนไทยคนใดถูกทหารจินจับได้ว่ามีอาวุธไว้ในครอบครองเขาจะถูกฆ่าทันทีนี่คือวิธีรักษาความสงบของลิตงเจียและเรือนลกซุนนั้นลีตงเจียให้ปิดตายหมายถึงเรือนที่ลกซุนเปิดให้เป็นที่ร้องเรียนปัญหาต่างๆสำหรับชาวไทยเฟเซียนรู้จากบัวคำว่าตอนนี้ชาวลือมีความเดือดร้อนและก็ความคับแค้นมาก
บัวคำเองก็ไม่พอใจทับจินมากขึ้นครั้งหนึ่งขณะที่ลิตงเจียกับกองทหารผู้ติดตามจะเข้าไปในค่ายบัวคำนำขบวนหญิงไทยไปร้องทุกข์ให้ลิตงเจียลดภาษีแล้วก็ขออย่าให้ทหารจีนข่มเหงคนไทยแต่ทหารติดตามของลิตงเจียใช้ด้ามหอกตีหญิงเหล่านั้นจนแตกกระจัดกระจายบางคนก็ถึงกับล้มบาดเจ็บเฟเซียนซึ่งอยู่ในคณะติดตามของลิตงเจียเห็นนางบัวคำซึ่งเป็นภรรยาของตนประคองหญิงที่ล้มจึงเผลอตัวเข้าไปช่วยแต่บัวคำสะบัดมือของเฟเซียนแล้วก็วิ่งไปดูแลคนเจ็บคนอื่นต่อไปเฟเซียนจึงได้แต่มองตามไปเพราะว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าของทหารหมู่หนึ่งในขบวนและในการพบกันในเวลาต่อมาบัวคำก็มีท่าทีเหินห่างจากเฟเซียนลำพูนพี่ชายของบัวคำเกือบจะไม่ต้องการพูดกับเฟเซียนและในที่สุดวันหนึ่งบัวคำก็บอกกับเฟเซียนว่าเฟเซียนต่อไปนี้ข้าไม่ต้องการพบสูอีกเฟเซียนตกใจคาดไม่ถึงว่าบัวคำจะพูดเช่นนี้แต่เขาก็พอเข้าใจได้ว่าความเครียดแค้นทหารจินสุมในอกของนางมากเกินกว่าที่นางจะทนได้ต่อไปเราเป็นผัวเมียกันเหตุใดสูจึงขับไล่ข้าบัวคำตอบเฟเซียนโดยที่ไม่หันมามองหน้าว่าข้าไม่ใช่เมียของสูแล้วเราอย่าพบกันอีกเลยเฟเซียนรู้สึกเหมือนถูกท่อนไม้ตีหัวอย่างแรงเพราะเท่าที่ผ่านมาแม้ว่าการเป็นผัวเมียระหว่างเฟเซียนกับบัวคำจะถูกจำกัดเพราะไม่อาจจะอยู่กันได้อย่างเปิดเผยและไม่อาจจะเกื้อกูลกันอย่างผัวเมียทั้งหลายแต่เฟเซียนก็ได้อยู่อย่างมีคู่ครองมีเพื่อนชีวิตเขารักในน้ำใจของบัวคำเพราะว่านางเสี่ยงภัยมาร่วมชีวิตกับเขาแต่บัดนี้นางกลับขับไล่เขาโดยที่เขาเองไม่ได้ทำผิดต่อนางเลยความเกลียดของนางที่มีต่อคนจินกลับมารวมเอาผัวของนางเข้าไว้ด้วยบัวคำไม่ยอมชี้แจงอย่างใดและไม่ยอมมองมายังเฟเซียนอีกเลยเหมือนว่านางต้องการจะปกปิดบางสิ่งบางอย่างจากเขาที่นางบอกว่าเขาไม่ใช่ผัวของนางต่อไปนั้นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงเฟเซียนกลุ้มใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้แต่เขาก็พยายามที่จะเข้าใจนางบัดนี้คนทั้งแคว้นลือกำลังรับความทารุณจากการยึดครองของจินนางเองก็มีส่วนได้รับเช่นเดียวกันโดยที่เขาซึ่งเป็นผัวช่วยอะไรนางไม่ได้เลยเช่นนี้แล้วนางสมควรจะยอมเป็นเมียเขาต่อไปหรือแต่เขาก็ไม่คิดว่านางจะเปลี่ยนใจไม่รักเขาและไม่เชื่อว่าจะมีชายใดเข้ามาแทนที่เขาในความรักของนางเฟเซียนก็คิดต่อไปว่าหรือคนไทยกำลังคิดการขับไล่กองทัพยึดครองของจินและนางกำลังมีส่วนอยู่ด้วยนางจึงไม่ต้องการที่จะให้เฟเซียนเข้าไปพัวพันกับนางเป็นที่คาดได้ว่าความเลวร้ายของวิธีการปกครองของลิตงเจียจะทำให้เกิดการต่อต้านอย่างเปิดเผยสักวันหนึ่งเฟเซียนรู้จิตรู้ใจคนไทยดีพอเพราะว่าคนไทยนั้นถึงแม้จะเป็นคนอ่อนโยนแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงเฟเซียนก็พยายามหาสาเหตุว่าทำไมบัวคำถึงตัดสัมพันธ์กับเขาและแล้วในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงบ่ายวันหนึ่งเฟเซียนเดินเข้าไปในสวนของนางซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่เฟเซียนเคยไปมีเรื่องกับถองมินเฟเซียนเล่าว่าข้าหวังจะเห็นนางมาเก็บพืชสวนที่นั่นข้าไม่ได้พบนางหลายวันแล้วก็อยากจะเห็นนางบ้างที่ด้านหน้าของสวนเป็นที่ปลูกต้นไม้ผลข้าเดินลึกเข้าไปท้ายสวนซึ่งยังเป็นป่ารกมีไม้เถาแน่นทึบ
ข้าวกไปหลังพงไม้แล้วก็เห็นบัวคำอยู่ที่นั่นนางกำลังสาละบนอยู่กับการเอาดินกรบหลุมเมื่อข้าเข้าไปใกล้ข้าได้เห็นว่าสิ่งที่นางกรบนั้นมีทั้งดาบและหลาวเหล็กเป็นอันแน่นอนแก่ข้าแล้วว่าการต่อต้านจินกำลังฟักตัวอยู่ในหมู่คนไทยโดยมีบัวคำเมียของข้าร่วมอยู่ด้วยโดยตรงดูเหมือนว่าบัวคำจะรู้ตัวว่ามีใครมายืนอยู่ข้างหลังนางหยิบหลาวขึ้นมาโดยไม่หันมามองทันทีที่นางยืดตัวตรงนางหันตัวมาโดยฉับพลันแล้วชูหลาวขึ้นในท่าที่พร้อมจะพุ่งมาที่ข้าข้ายืนเฉยอยู่ตามเดิมข้าไม่ตกใจความรักนางและความเห็นใจนางทำให้ข้าไม่นึกถึงภัยจากหลาวเหล็กนั้นนางและคนเมืองเดียวกับนางกำลังชอกช้ำเพราะการกดขี่ของทัพของลี่ตงเจียถ้านางจะระบายความชอกช้ำนั้นด้วยการพุ่งหลาวมายังอกคนจินสักคนหนึ่งนางก็มิได้ทำอะไรผิดในขณะนั้นข้าคิดว่าถ้านางพุ่งมาหลาวนั้นจะไม่คลาดไปจากอกข้าระยะจากตัวนางถึงข้านั้นสั้นกว่าระยะที่นางเคยพุ่งหลาวชนะมาแล้วในเทศกาลผีเสื้อแต่ว่าก่อนที่หลาวจะพุ่งออกมาจากมือของนางหลาวนั้นกลับชะงักและค้างอยู่เช่นนั้นสายตาของนางยังคงมองมาที่ข้าพุ่งมาเถิดบัวคำอกข้ารออยู่แล้วเฟเซียนบอกออกไปเมื่อเห็นนางชะงักมือบัวคำยืนอยู่ในท่านั้นอึดใจหนึ่งเป็นท่าเดียวกับที่เฟเซียนเคยวาดภาพของนางไว้แล้วหลาวก็ถูกปล่อยจากมือนางวิ่งมาซบหน้าสะอื้นอยู่ที่อกของเฟเซียนเราทั้งสองนั่งลงณที่นั้นเราไม่พูดอะไรกันแต่ก่อนไม่ว่าเราทั้งสองจะอยู่ที่ใดเรามีแต่ความอิ่มใจแต่ว่าจากนี้ไปเราทั้งสองจะไม่มีความสุขอีกแล้วจากที่ข้าเห็นอาวุธที่นางซ่อนในสวนของนางนางจะอยู่กับคนฝ่ายหนึ่งที่กำลังเตรียมตัวต่อต้านทัพจินส่วนข้าจะต้องอยู่กับฝ่ายทัพจินที่จะต้องปราบการต่อต้านนั้นเรานั่งกันอยู่เช่นนั้นนานจนในที่สุดบัวคำก็กล่าวขึ้นว่าข้าขอให้สูไปให้พ้นจากข้าถึงเราจะเป็นผัวเมียกันแต่เราอยู่กันไม่ได้แล้วสูอย่ามาหาข้าอีกข้ามาหาสูเพราะข้าจะลาออกจากทัพจินแล้วเราทั้งสองจะไปอยู่กันที่อื่นเราจะได้อยู่กันอย่างที่ผัวเมียทั่วไปเขาอยู่กันบัวคำโอบไหล่เฟเซียนแล้วก็บอกว่าเฟเซียนหากว่าเมืองลือเป็นปกติข้าจะไปทุกแห่งที่สูไปแต่ตอนนี้ข้าไปกับสูไม่ได้ชาวลือเป็นทุกข์อย่างสาหัสข้าจะต้องอยู่กับเขาสูจงไปจากข้าเถิดสูจะไปที่ใดข้าจะคิดถึงสูสูไปเสียเถิดเราจะได้ไม่เป็นศัตรูกันถึงแม้ข้าจะตายไปเพราะข้าอยู่ร่วมกับคนไทยที่ต่อต้านจินแต่ข้าก็จะคิดถึงสูตลอดไปในชีวิตของข้าเมื่อสูไม่ยอมออกไปจากเมืองนี้กับข้าข้าจะยังไม่ออกไปข้าจะทิ้งสูไปได้อย่างไรบัวคำอ้อนวอนให้เฟเซียนละเมืองลือไปแต่เฟเซียนก็บอกนางว่าจะเป็นตายอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมทิ้งนางไว้ที่เมืองนี้โดยลำพังเมื่อสุดที่จะอ้อนวอนแล้วบัวคำก็กล่าวต่อเฟเซียนว่าแม้นางจะอยากให้เฟเซียนมาหานางเสมอเพื่อที่จะให้นางรู้สึกว่านางยังคงมีเฟเซียนอยู่แต่นางก็ขอร้องเฟเซียนว่าถ้าสูรักข้าสูอย่ามาหาข้าอีกเพราะว่าจะเป็นภัยแก่สูข้าไม่ต้องการให้สูรับภัยใดๆถ้าโชคเราดีเราคงจะได้อยู่กินเป็นผัวเมียกันอีกถ้าเราโชคร้ายต้องตายจากกัน
ขอให้ตายจากกันด้วยความรักต่อกันเถิดระหว่างนี้สูอย่ามาพบข้าอีกเฟเสียนเอ่ยสูจงรับคำขอของข้าหากสูไม่ยอมตามนี้สูไม่ได้รักข้าขอสูจงรักข้าเมื่อข้ารู้ว่าสูรักข้าข้าก็เป็นสุขอยู่ในหัวใจแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบกันเฟเสียนรู้สึกแค้นใจในชะตากรรมของตัวเองและบัวคำกับการที่ทั้งคู่จะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อีกต่อไปและยังจะต้องอยู่คนละฝ่ายที่จะใช้อาวุธต่อสู้กันเฟเสียนเกิดคำถามในใจว่าเขาและบัวคำทำอะไรผิดต่อมนุษย์หรือว่าต่อสวรรค์เขาและบัวคำทำให้ใครเดือดร้อนเหตุใดความรักของทั้งคู่จึงต้องเป็นเช่นนี้แต่ว่านางเป็นเมียข้าข้าไม่อยากจะเห็นนางรับอันตรายไม่ว่าจากเหตุใดๆถ้านางจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการต่อต้านภัยต่อนางก็จะน้อยลงข้าคิดขณะนั้นว่าถ้าข้าจะพูดให้นางถอนตัวจากกลุ่มต่อต้านได้ข้าก็จะสบายใจขึ้นบัวคำก่อนข้าจะจากไปสูจงฟังข้าการที่คนไทยจะต่อต้านความโหดร้ายของทัพลิตงเจียนั้นคนไทยมีเหตุผลมากใครเล่าอยากจะถูกเหยียบย่ำเหมือนต้นหญ้าแต่เราเป็นผัวเมียกันข้าไม่อยากเห็นสูรับภัยใดๆแม้สูจะเจ็บกายเพียงน้อยหนึ่งข้าก็เป็นห่วงสูในการต่อต้านลิตงเจียนั้นคนไทยไม่ได้ต่อต้านกับทัพยึดครองเท่านั้นคนไทยต่อต้านกับอำนาจทั้งหมดของจินแขวนไทยหรือจะไปสู้กับแขวนจินได้สูตรองดูเถิดบัวคำการสู้นั้นจะไม่ต่างจากคนแคระสู้กับยักษ์ใหญ่จะไม่ต่างจากแพะป่าสู้กับเสือข้ารู้กำลังของจินดีเพราะว่าข้ามาจากเมืองหลวงของจินและข้ารู้กำลังของแคว้นไทยดีเพราะข้าอยู่ที่นี่มานานแล้วข้ารักสูข้าไม่อยากให้สูเข้าไปในการต่อต้านนี้เฟเสียนกล่าวกับนางบัวคำในขณะที่นางบัวคำก็นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าเฟเสียนโชคชะตาทำให้ชีวิตของเราทั้งสองอยู่ร่วมกันไม่ได้อีกแล้วขอให้ข้าไปตามทางที่ข้ากำหนดเอาไว้เถิดข้าเคยฝันที่จะอยู่อย่างสงบภายใต้การปกครองที่ดีของบ้านเมืองและข้าใฝ่ฝันอยู่เสมอที่จะมีสูเป็นเพื่อนชีวิตแต่ว่าความใฝ่ฝันนั้นหมดสิ้นไปแล้วในแคว้นไทยเวลานี้คนไทยถูกข่มเหงเรารู้กันว่าเรามีกำลังน้อยกว่าจินหลายสิบหลายร้อยเท่าแต่เวลานี้ความตายดีกว่าความเป็นทาสเราอดกลั้นต่อไปไม่ได้แล้วเรามีความเป็นคนเช่นเดียวกับที่ชาวจีนมีความเป็นคนแล้วเหตุใดเราจึงจะต้องทนกับการถูกข่มเหงเล่าเมื่อนางมีความตั้งใจเช่นนี้ข้าก็หมดคำพูดที่จะโต้แย้งนางเฟเสียนปลดแขนนางที่โอบไหล่เขาอยู่แล้วก็ลุกเดินออกไปเมื่อเดินไปได้6-7-9นางบัวคำก็ตะโกนเรียกว่าเฟเสียนกลับมาก่อนเฟเสียนเดินกลับไปนั่งที่เดิมใจหนึ่งเขาคิดว่านางอาจจะเปลี่ยนใจและก็เชื่อคำแนะนำของเขาแต่เขากลับเห็นนางถอดผ้าคลุมผมออกแล้วพับเป็นผืนเล็กแล้วก็ร้องไห้เมื่อพับผ้าผืนนั้นเสร็จแล้วนางก็เอ่ยขึ้นว่าเฟเสียนผ้าผืนนี้ข้าบรรจงทอด้วยมือของข้าเองเพื่อใช้คลุมผมในวันที่เราจะแต่งงานกันแต่โชคโหดร้ายต่อเราแทนที่เราจะได้อยู่กันอย่างผัวเมียเรากลับต้องแยกกันแต่ข้าก็เก็บผ้าผืนนี้ไว้ตลอดมาเพราะหวังว่าเมื่อการปกครองแคว้นลือดีขึ้น
เราคงจะได้แต่งงานกันแล้วในวันนั้นข้าจะเอาผ้าผืนน้อยนี้คลุมผมแต่ว่าเฟเซียนเอ่ยบัดนี้ข้างหน้าของเราช่างมืดมนเหลือเกินที่ข้าจะได้ใช้ผ้าผืนนี้คลุมผมอย่างเจ้าสาวนั้นคงไม่ได้แล้วอันหนึ่งเราก็ได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วสู่จงเก็บผ้าผืนนี้ไว้แทนข้าเถิดแล้วก็ขอให้คิดถึงข้าบ้างนางเอาผ้าผืนนั้นบรรจงใส่ไว้ในอกเสื้อของเฟเซียนแล้วทั้งๆที่นางร้องไห้เหมือนไม่อยากให้เขาจากไปแต่นางก็เร่งให้เฟเซียนออกไปเพราะนางกลัวว่าจะมีคนมาเห็นว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันที่นั่นถ้าคนไทยในคณะต่อต้านมาเห็นสู่อยู่กับข้าที่นี่เขาจะฆ่าสู่เพราะสู่มารู้ความลับของเราสู่จงรีบไปซะเถิดข้าจากนางมาเหมือนกับว่าข้าได้ตายไปแล้วจากนางนางไม่ต้องการให้ข้าไปพบนางอีกต่อไปนี้การอยู่ในแคว้นลือมีแต่จะทรมานข้าเพราะว่าเมียของข้ากำลังร่วมในการต่อต้านกองทัพจินภัยที่นางจะได้รับนั้นจะมาจากกองทัพที่ข้าประจำอยู่ยิ่งคิดข้าก็ยิ่งมีแต่ความทรมานใจเฟเซียนเล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนว่าเขากำลังคิดถึงความหลังบัดนี้พวกสูได้รู้จากข้าแล้วว่าผ้าผืนที่ข้าหวงแหนนั้นข้าได้มาอย่างไรบัวคำให้ข้าเก็บเอาไว้แทนนางข้าจึงไม่ต้องการให้ใครเอาไปจากข้าหลังจากที่ข้าได้ผ้าผืนนี้มาแล้วอีกไม่นานนักนางก็ตายเพราะกระโจนเข้าไปในเตาไฟเรื่องนี้พวกสูคงรู้อยู่แล้วเฟเซียนนิ่งต่อไปเหมือนกับว่าการจะเล่าเรื่องต่อไปอีกนั้นเป็นการทรมานแก่เขานี่คือเรื่องราวของเฟเซียนกับตำนานรักระหว่างหนุ่มจิ๋นกับสาวไทยซึ่งสาวไทยคนนั้นได้ตายจากเขาไปนานแล้วแม้ว่าในความทรงจำของเฟเซียนนางยังคงอยู่ในใจเขาตลอดไปก็ตามเรื่องราวของเฟเซียนกับนางบัวคำแล้วก็ชีวิตของเฟเซียนหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้กับตอนที่37คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะขอบคุณเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน